สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง MTS GO และ MTS GO Futures ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในทองคำของไทยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนธนาคารออมสินให้ดอกเบี้ยสูงโทร1115จากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นเนี่ยก็มองว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยก็คงจะค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่พอควรเราเองอาจจะได้รับผลกระทบอยู่เหมือนกันอัตราดอกเบี้ยณวันนี้เนี่ยไม่น่าที่จะขึ้นไปกว่านี้แล้วจะลงก็คงจะลงไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังมีกรอบเรียกว่าเงินเฟ้อที่ต้องมากำกับดูแลจริงๆธุรกิจที่ได้ประโยชน์อย่างยิ่งก็คือธุรกิจที่มีเรื่องของตัวอสังหาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในแง่มุมมองคำว่าอสังหาในที่นี้เราไม่ได้เพียงแต่จำกัดอยู่ในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติเป็นพิเศษนะครับจากธนาคาร Land and House จำกัดมหาชนให้มาที่นี่ครับวันนี้แวะมาที่นี่เราอยากจะทราบมุมมองของในแบงค์นะครับว่าในภาวะที่เศรษฐกิจภายนอกประเทศเนี่ยยังคงเต็มไปด้วยความผันผวนปั่นป่วนและก็ส่งผลกระทบต่อตลาดเงินตลาดหุ้นทั่วโลกเลยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเราได้มากน้อยแค่ไหนรวมทั้งมุมมองที่สถาบันการเงินมองไปยังผู้ฝากเงินก็ดีหรือว่าคนทำธุรกิจในฐานะผู้ที่เตรียมจะมาขอสินเชื่อต่างๆกับธนาคารก็ดีนั้นมีมุมมองอย่างไรนะครับนี่จะเป็นภาพสะท้อนที่น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้ออมเงินผู้ฝากเงินและบรรดานักธุรกิจคนทำมาค้าขายต่างๆนะครับที่จะได้มุมมองอีกด้านหนึ่งจากทางฝั่งของสถาบันการเงินด้วยและช่วงนี้ครับผมก็ยังคงได้รับเกียรติเป็นพิเศษอีกเช่นเดียวกันนะครับกับท่านกรรมการผู้จัดการของธนาคาร Land and House จำกัดมหาชนหรือว่า LH Bank คุณสสิธรพงศธรนะครับสวัสดีครับคุณสสิธรครับสวัสดีค่ะครับรู้สึกยังไงบ้างกับภาวะที่ทางยุโรปก็ยังคงปั่นป่วนนะครับแถมสหรัฐอเมริกาก็กำลังจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ฟื้นตัวเร็วอย่างที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันไว้เอาแค่ยุโรปกับอเมริกาก่อนเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อบ้านเราได้สักขนาดไหนครับในแง่ต้องถามว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นน้ำหนักก็คงจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นเนี่ยก็มองว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยก็คงจะค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่พอควรแต่ว่าในแง่ของเอเชียด้วยกันเนี่ยดิฉันส่วนตัวกลับมองว่าเราเองอาจจะได้รับผลกระทบอยู่เหมือนกันแต่อย่าลืมว่าสินค้าส่งออกที่เราส่งออกไปยังแถวนั้นเนี่ยล้วนแต่เป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคซะเป็นส่วนใหญ่ปัญหาทางด้านการเงินของเขาเป็นปัญหาซึ่งต้องเรียนว่าก็คงจะเป็นระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้ที่ต้องว่ากันไปแต่อุปโภคบริโภคยังคงต้องอยู่วิธีการขบวนการจะเป็นอย่างไรคงในไม่ช้าก็คงจะเริ่มเห็นออกมาว่าEU เนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหา currency ของ EU ยังไงแต่ว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงก็คงอีกเรื่องนึงในขณะเดียวกันเอเชียเองเนี่ยก็มีเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นมาชดเชยกับน้ำหนักที่เกิดขึ้นกับผลกระทบของยุโรปเรื่องใหม่ที่ว่านี่เป็นเรื่องดีใช่ไหมครับน่าจะเป็นเรื่องดีก็คือเรื่องของ AEC ซึ่งจะเกิดขึ้นเต็มตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าปี2558ถูกต้องค่ะแล้วก็การเตรียมการต่างๆนานาเนี่ยตอนนี้ก็มีการเตรียมการจริงๆก็มีการเตรียมการมาโดยตลอดตั้งแต่ประมาณปี10แต่ว่าเข้าใกล้ระยะเวลาที่จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าเริ่มมีการพูดถึง AEC อย่างในเชิงกว้าง AEC พี่มองว่าจะเป็นตัวช่วย
จะเป็นส่วนที่ทำให้ประเทศของเราเนี่ยได้ใช้ความศักยภาพที่ตัวเราได้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งของเราอย่างเต็มพิกัดจริงๆซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าสิ่งที่สะท้อนขึ้นมาก็คือเริ่มมีเรื่องของโครงการขนาดใหญ่เริ่มขึ้นมาพูดเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่เสริมในขณะเดียวกันเองเนี่ยประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีอนุภาพเชิงเศรษฐกิจเนี่ยก็อยู่ในทำเลที่น่าจะใช้ทำเลที่ตั้งของประเทศไทยเนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อการความแข็งแกร่งเชิงเศรษฐกิจของเขาก็เลยมองเป็นว่าเป็นผลบวกนะคะจริงๆเป็นตัวช่วยด้วยเป็นตัวช่วยครับครับถ้าไปดูตัวเลขเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางสภาพัฒน์ตัวเลขจากทางกระทรวงการคลังหรือว่าจากทางธนาคารในประเทศไทยเนี่ยว่ากันว่าปีนี้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยจะโตประมาณ5-6%นะฮะตัวเลข5-6%นี่ถือว่าดีไหมครับก็ดูโดยรวมก็สูงกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยนะคะกันก็เท่าที่เก็บข้อมูลเชิงเศรษฐกิจมาโดยตลอดเนี่ย5-6%ต้องถือว่าค่อนข้างสูงนะคะครับค่ะมีมุมมองที่ดีต่อภาวะเศรษฐกิจในบ้านเราปีนี้ใช่ค่ะครับนะคะก็คงจะสืบเนื่องมาจากโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะค่ะครับกับนโยบายของรัฐบาลก็ดีเนี่ยแล้วก็เรื่องของการพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคเอกชนเองด้วยเนี่ยคิดว่าจะส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้คนเนี่ยให้คึกคักแค่ไหนในช่วงครึ่งหลังของปีครับอันนี้ก็ถ้าไม่มีปัจจัยที่เป็นอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยการกระตุ้นของนโยบายของรัฐบาลเนี่ยถ้าทำให้เป็นรูปธรรมได้เร็วเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เป็นผลดีกับทุกเรียกว่าทุกระดับชั้นนะครับครับแล้วมองทิศทางดอกเบี้ยจะเป็นยังไงครับในช่วงครึ่งหลังของปีคือโอกาสถามซะเลยครับเจอในแบงก์วันนี้แล้วขออนุญาตใช้ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทุกองค์กรที่ได้มานำเสนอว่าอัตราดอกเบี้ยณวันนี้เนี่ยก็มันมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาที่ต้องทำให้พิจารณาแล้วก็ใคร่ครวญอย่างชัดเจนนะคะว่าถ้าฟังดูน้ำเสียงน่าจะบอกว่าไม่น่าที่จะขึ้นไปกว่านี้แล้วแต่ในขณะเดียวกันไม่น่าจะขึ้นไปกว่านี้มากค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าจะลงก็คงจะลงไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังมีกรอบเรียกว่าเงินเฟ้อที่ต้องมากำกับดูแลเพราะฉะนั้นก็คงอยู่ในประมาณแถวๆนี้ค่ะหรือว่าอาจจะบวกได้ก็อาจจะอีกไม่เยอะสักเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่เรียนค่ะว่าเรายังอยู่ในสเตจที่เรียกว่าต้องการกระตุ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กระตุ้นตัวหลักใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นภาครัฐในการที่จะมาทำให้เกิดโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นการจะขึ้นดอกเบี้ยอะไรไปก็คงจะมีการพิจารณาว่าเหมาะสมต่อหลายๆอย่างนะคะครับ คือมองว่าดอกเบี้ยถ้าจะขึ้นก็คงขึ้นได้ไม่มากนักน่าจะทรงๆหรืออาจจะขึ้นได้เล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปีก็เป็นไปตามที่หลายๆผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาให้ความเห็นไว้ก็คิดว่าฟังดูก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะถ้าเกิดว่าลงเยอะๆเราก็ยังเจอปัญหาเงินเฟ้อมากอยู่ใช่ไหมเพราะว่าดอกเบี้ยต้องกดเงินเฟ้อคือต้องสูงกว่าเงินเฟ้อนะครับก็มองเช่นนั้นอยู่ก็จากหลายๆท่านที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยโดยตรงเนี่ยก็ออกมาให้ความเห็นในเช่นนั้นก็ฟังดูก็คิดว่าคงจะเป็นแบบนั้นเอาละครับคุณผู้ชมครับเราเห็นภาพรวมกันบ้างแล้วนะครับทั้งจากภาวะเศรษฐกิจจากตัวแปรนอกบ้านเรื่องของการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งมุมมองที่มีต่อทิศทางดอกเบี้ยในบ้านเราในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับทีนี้กลับมาดูธนาคาร Land and House จำกัดมหาชนหรือว่า LH Bank นะครับถ้ามองจากคนข้างนอกจะรู้สึกว่าสงสัยต้องเป็นญาติอะไรกับทางบริษัท Land and House แง่ๆเลยตกลงมีความสำคัญยังไงครับระหว่าง
บริษัท Land and House กับธนาคาร Land and House จำกัดมหาชนค่ะก็เป็นญาติกันแง่ๆเลยแต่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วสัมพันธ์กันยังไงค่ะก็กำลังจะตอบว่าเป็นญาติแน่นอนค่ะเพราะว่าทาง Land and House เนี่ยถือหุ้นคือเป็นผู้ถือหุ้นหลักของธนาคารนะคะแล้วก็ธนาคารเองผู้ถือหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคือ LHFG ก็คือ LH Financial Group ผู้ถือหุ้นบน LH Financial Group เนี่ยก็คือ Land and House มหาชนนะคะถือหุ้นใน LHFG LHFG ถือหุ้นในธนาคาร Land and House อีกครั้งหนึ่งแต่หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยใช้ชื่อย่อว่า LH Bank เพราะว่าธุรกรรมหลักของ LHFG ณขณะนี้เนี่ยยังเป็นธนาคารอยู่นะคะส่วนของธนาคารเองเนี่ยก็เป็นผู้ถือหุ้นหลักของบลจ.ที่เรียกว่า LH Fund นะคะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างโดยรวมทั้งหมดค่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกลุ่มการเงินก็มีทั้งธนาคารแล้วก็มีทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนด้วยถูกต้องมีบลจ.ด้วยนะมีบลจ.ชื่อเดียวกันชื่อ LH Fund ส่วนที่อยู่ในตลาดหุ้นนั้นเป็นบริษัทแม่ถูกต้องค่ะนะครับLHFG ก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันแต่เป็นFG คือ Financial Group เพื่อทำให้ธุรกรรมเพราะว่าตัวบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ชื่อว่า Land and House เนี่ยจะเป็นทางด้านที่เป็นอสังหาคือเป็น Real Sector แต่ว่าภาคที่เป็นเกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยเราจะดำเนินธุรกรรมภายใต้ LHFG ครับค่ะครับนี่เป็นความสัมพันธ์นะฮะจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นว่าตกลง LS เนี่ยหรือว่า Land and House เนี่ยมีทั้งอสังหาริมทรัพย์มีทั้งธุรกิจธนาคารแล้วก็มีบลจ.ด้วยนะครับอย่างน้อยนะจะมีประมาณนี้นะครับทีนี้ครับถ้าขยับมาดูถึงเรื่องของตัวธนาคารเองนะครับหลักๆในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารในเมื่อมีพื้นฐานมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะเน้นในการปล่อยสินเชื่อบ้านเป็นหลักหรือเปล่าครับคงไม่ใช่นะคะไม่ใช่คงไม่ใช่คือไม่ใช่เลยค่ะก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าแม้ว่าจุดตั้งต้นของธนาคารเนี่ยมาจากธนาคารเพื่อรายย่อยแล้วก็ณวันต้นๆของธนาคารเนี่ยเรามีพอร์ตสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยถึง 80% ของพอร์ตนั่นเริ่มต้นนั่นคือเริ่มต้นใหม่ๆนะคะแต่ณวันนี้ของเราเนี่ยตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารมีการเติบโตของสินทรัพย์เนี่ยอยู่ในอัตราประมาณค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 30% นะคะแล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยธนาคารเองเนี่ยได้อำนวยสินเชื่อที่เป็นไม่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยเนี่ยรวมทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยประมาณ 50% ของพอร์ตเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ของธนาคารวันนี้เนี่ยเกือบ 90,000 ล้านละนะคะจากวันตั้งต้นซึ่งเรามีอยู่ไม่กี่พันล้านเนี่ยนะคะเราอำนวยสินเชื่อที่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นทั้ง SME แล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยหลังจากวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารก็ได้เข้าไปมีบทบาทในการอำนวยสินเชื่อที่เป็นลักษณะของผู้ประกอบการขนาดใหญ่หรือว่าโครงการที่เป็นระดับที่เราเรียกว่าสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ด้วยเนี่ยนะคะเข้าไปด้วยก็ทำให้โครงสร้างณวันนี้เนี่ยคือสัดส่วนเรียกว่าประมาณ 50-50% แล้วเราก็ยังมุ่งเน้นต่อไปเพราะว่าอย่างที่เรียนค่ะว่าธนาคารเพิ่งได้รับการยกระดับจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมาเป็นธนาคารพาณิชย์นะคะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถอำนวยสินเชื่อหลากประเภทมากขึ้นเรื่อยๆค่ะครับพอปัจจุบันปรากฏว่าสินเชื่อบ้านแค่ครึ่งเดียวถูกต้องที่เหลือก็เป็นสินเชื่อประเภทอื่นๆค่ะซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับตอนที่ธนาคารตั้งใหม่ๆมีสินเชื่อบ้านตั้ง 80% ถูกต้องตอนนี้ก็มีการกระจายไปยังสินเชื่อประเภทอื่นๆมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับติดตามรายการเป็นเงินเป็นทองมาถึงช่วงนี้แล้วเดี๋ยวจะให้ไปติดตามดูเรื่องของความสำคัญและการจำเป็นของการออมเงินนะครับเทคนิคที่ดีในการออมเงินเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้เลยในช่วงนี้ครับคนวัยทำงานนะครับควรจะมีการแบ่งการออมเงินนะครับออมเป็น3ก้อนด้วยกันนะครับครับก้อนแรกเนี่ยเป็นการออมเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับก้อนที่2เป็นการออมเผื่อฉุกเฉินนะครับก้อนที่3เป็นการออมเพื่อผลตอบแทนเพราะว่าทุกคนเนี่ยเมื่อมีรายรับเข้ามาเนี่ยควรจะมีการเก็บออมเพื่ออนาคตแล้วก็เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับสำหรับก้อนแรกเนี่ยที่ผมบอกว่าการออมเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยครับก้อนนี้เนี่ยควรจะมีการฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์หรือว่าบัญชีที่มีสภาพคล่องเพราะขณะที่เรายังไม่ได้ใช้เนี่ยเช่นเราอาจจะเบิกใช้เป็นสัปดาห์หรือเป็นทุกๆ2สัปดาห์ก็ตามตัวเงินที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในการออมต่างๆเนี่ยก็อยากให้สอดคล้องกับรายรับด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้มากกว่ารับเนี่ยก็จะเป็นหนี้เป็นสินนะครับก้อนที่2เนี่ยออมเผื่อฉุกเฉินอันนี้ในการออมเนี่ยผมแบ่งออกเป็น2 3ประเภทด้วยกันนะครับคือในออมในรูปของเงินฝากนะครับ
ออมรูปของประกันนะครับเพราะว่าในการออมเงินเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเก็บได้ไม่พอกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเราจะได้ไม่ไปกินเงินก้อนที่3ที่ออมเพื่อผลตอบแทนนะครับครับแล้วก็อาจจะมีเป็นเงินก้อนอีกก้อนนึงเผื่อต้องใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับเป็นค่าอะไรต่างๆนานาที่อาจจะเข้ามาได้นะครับครับอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันซึ่งตรงนี้ผมอยากให้สำรองไว้ประมาณ6เท่าของรายได้ต่อเดือนตัวกองที่3เนี่ยเป็นการออมเพื่อผลตอบแทนอย่างที่ทราบว่าปัจจุบันเนี้ยเงินเฟ้อก็น่ากลัวนะครับถ้าเกิดท่านไม่ออมเงินนะครับอนาคตเนี่ยเงินที่มีอยู่ก็เล็กลงเรื่อยๆนะตรงนี้เนี่ยอย่างแรกคือต้องมีเงินคงเป็นเงินฝากนะครับอย่างที่2อาจจะเป็นกองทุนรวมนะครับหรือว่าเป็นตัวหลักทรัพย์เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกทองคำกองทุนน้ำมันต่างๆกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ให้ผลตอบแทนแล้วเนี่ยสามารถชนะเงินเฟ้อครับโดยเราอาจจะมีการผสมนะครับในการลงทุนเนี่ยส่วนผสมการลงทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับขึ้นกับความเสี่ยงถ้าเกิดเราต้องการผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็จะสูงตามนะครับถ้าในอายุไม่มากนักก็อาจจะเหมาะกับความต้องการความเสี่ยงสูงเพื่อต้องการผลตอบแทนเยอะๆนะครับถ้าอายุมากแล้วไม่ต้องการเสี่ยงมากนะครับอาจจะเสี่ยงน้อยๆผลตอบแทนก็จะน้อยตามนะครับครับอันนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วมันสำคัญหมดเพราะว่าถ้าเกิดทุกท่านเนี่ยอยากจะเกษียณอย่างมีความสุขก็ควรจะมีการวางแผนการออมตั้งแต่วันนี้นะในแง่ของสินทรัพย์เนี่ยเราก็รักษาอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ไว้เนี่ยที่อัตราไม่ต่ำกว่า25ก็คือปลายปีที่แล้วสินเชื่อเราเติบโตทั้งประมาณสัก 30% ได้แล้วธนาคาร Land and House ล่ะครับใช้กลยุทธ์ไหนในการที่จะเข้าไปอยู่ในกระบวนการที่จะระดมเงินฝากเข้ามาสู่แบงค์เพื่อจะสู้กับแบงค์อื่นเข้าได้เนี่ยตกลงใช้กลยุทธ์แบบไหนบ้างครับก็คงจะกลยุทธ์ในเรื่องสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะถามว่าในปี55ธนาคารLand & Houseตั้งเป้าเปิดสาขาไว้ที่เท่าใดระหว่างข้อ1 48สาขาหรือข้อ2 65สาขาถ้าทราบคำตอบแล้วโทรมาที่0819849735 0819849735ลุ้นรับของที่ระลึก5รางวัลวันที่คุณต้องเรียนรู้โลกใครสอนให้ไม่หวาดกลัววันที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้ใครบอกว่าเป็นไปได้วันที่คุณทำผิดใครสอนให้จำเป็นบทเรียนวันที่คุณถึงจุดสูงสุดใครสอนให้ไม่หลงระเริงวันที่คุณอ่อนแอใครสอนให้เข้มแข็งวันที่คุณรู้สึกขาดหายใครทำให้รู้สึกว่ายังอยู่ครบวันที่คุณมีใครสอนให้รู้จักแบ่งปันปตท.เชื่อและศรัทธาในคำสอนของแม่ที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้พวกเราก้าวไปข้างหน้าอย่างงดงามข่าวดีครับข่าวดีครับข่าวดีครับข่าวดีอะไรสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีหนี้ค้างไม่เกิน 500,000 บาทสามารถเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้3ปีโดยมี2ทางเลือกคือพักหนี้แบบลดอัตราดอกเบี้ย 3% และพักเงินต้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย 3% โดยไม่พักเงินต้นสนใจเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20สิงหาคม2555ธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนออมสินเพื่อบัณฑิตก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าผู้ฝากเนี่ยต้องเป็นบิดามารดานะครับหรือว่าจะเป็นปู่ย่าตายายก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นปู่ย่าตายายหรือพี่ป้าน้าอาตามสายเลือดนะครับตามกฎหมายนะครับแล้วก็จะมุ่งเน้นให้กับลูกหลานนะครับผู้ฝากก็คือว่าอายุตั้งแต่20ไปเริ่มทำงานจนกระทั่งถึงแก่เฒ่าจนกระทั่งถึงอายุ60นะครับแล้วก็มุ่งที่จะให้ออมทรัพย์เพื่อให้เงินลูกจะได้เรียน
เป็นบัณฑิตจบปริญญาตรีนะครับก็คือว่าบุตรหลานท่านเนี่ยก็อายุตั้งแต่7เดือนไปจนกระทั่งถึง10ปีเกิน10ปีไม่ได้นะครับโปรแกรมประเภทนี้เพราะว่ามุ่งเน้นที่จะให้บุตรหลานท่านเนี่ยจะได้มีเงินไว้ใช้นะครับถ้าเกิดท่านเป็นอะไรไปแต่จะมีการจ่ายคืนให้กับลูกท่านเยอะๆเนี่ยก็ช่วงที่อายุ17ปีจนกระทั่งถึง22ปีเพราะว่าเป็นช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเป็นบัณฑิตนะครับก็เข้ามหาลัยเราก็จะจ่ายผลตอบแทนให้เยอะนะครับจะได้เอาเงินไปเพื่อศึกษาเล่าเรียนให้ได้เป็นบัณฑิตเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลนะครับถ้าท่านเสียชีวิตเนี่ยธนาคารก็ยังให้ผลประโยชน์ต่อเนื่องไปมั่นใจได้ว่าลูกท่านเนี่ยจะจบแน่นอนครับได้รับเงินไปแน่นอนตามกรมธรรม์ครับไม่มีอดก็มีออมชีวิตจะไม่เดือดร้อนถ้าหากเราออมเรื่องในโอกาสดีนะครับที่ทางเครือธนาคารกสิกรไทยเราได้มีความร่วมมือกับทางบริษัทดีโอทีจำกัดมหาชนซึ่งก็เป็นผู้ประกอบธุรกิจการสื่อสารและก็ธุรกิจอื่นๆที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนะครับและเราเองก็เป็นธนาคารพาณิชย์ที่เป็นผู้นำในเรื่องของดิจิทัลแบงกิ้งซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่ได้มีความร่วมมือกันแล้วก็สามารถที่จะให้บริการแก่ลูกค้าของทั้งสองฝ่ายนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้าเนี่ยจะเป็นเป้าหมายสำคัญเพราะว่าธุรกิจในวันนี้เนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศทีโอทีเราก็จะมีพร้อมทั้งเรื่องของอินเทอร์เน็ตทางสายอินเทอร์เน็ตไร้สายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่3หรือว่าอะไรก็ตามที่จะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนี่ยเราถือว่าเราเป็นผู้นำเครือธนาคารกสิกรไทยกับทาง TOT ก็ได้มีความร่วมมือกันที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งทั้งสองเนี่ยมีให้กับลูกค้าประชาชนทั่วไปเนี่ยโดย เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทยก็คือสินเชื่อบ้านนะครับคือลูกค้าของสินเชื่อบ้านกสิกรไทยเนี่ยสามารถสมัครและใช้บริการก็จะได้สิทธิพิเศษมากมายจากเครือธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ TOT นะครับโดยที่โครงการในครั้งนี้เนี่ยเราให้ลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้านกับธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงสิ้นปีนี้คือวันที่28ธันวาคม2555เนี่ยได้รับสิทธิพิเศษมากมายนะครับผมเดินทางมาแล้วทั่วประเทศเห็นวัฒนธรรมหลากหลายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจผมไม่รู้ว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงริเริ่มเราจะมีของดีๆเก็บไว้ไหมพระองค์ทรงทำให้ผ้าไทยไม่สูญหายทำให้ชาวบ้านมีงานทำมีรายได้ที่เพียงพอผมว่าประเทศของเราโชคดีนะที่มีพระราชินีที่ทรงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และเป็นห่วงความเป็นอยู่ของประสบนิกรชาวไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าธนาคารออมสินกลับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองกันอีกช่วงนึงนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้จะพาไปดูว่าทาง LH Bank ตั้งเป้าทั้งปีไว้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็กลยุทธ์ที่ธนาคารเตรียมที่จะใช้ระดมเงินฝากเข้าสู่ธนาคารทำไมเราเห็นธนาคารพาณิชย์ต่างๆเร่งระดมเงินฝากกันเยอะเลยเขาจะเอาเงินฝากจากประชาชนทั่วไปทำอะไรติดตามได้เลยในรายการเป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้ครับว่าถ้าผมจำไม่ผิดใหม่ๆเนี่ยธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์เนี่ยมีเพื่อรายย่อยด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องตอนนี้เพื่อรายย่อยหายไปไหนครับก็หายไปแล้วเพราะว่าเราเป็นธนาคารพาณิชย์ปกติแล้วค่ะครับนะครับพอคำว่าเพื่อรายย่อยหายไปสามารถทำธุรกรรมอะไรได้มากกว่าเดิมบ้างครับค่ะธุรกรรมหลักๆที่เราทำได้มากกว่าเดิมก็คือว่าเราสามารถอำนวยให้กับสินเชื่อที่มีขนาดธุรกิจขนาดใหญ่ได้
ันนั้นเป็นหลักที่หนึ่งหลักที่สองก็คือทำให้ธนาคารเนี่ยมีความเรียกว่ามีไลเซนส์เนี่ยนะคะที่จะอำนวยสินเชื่อที่เป็นเพื่อเทรดไฟแนนซ์แต่ว่าอันนี้เนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราคงจะต้องเตรียมความพร้อมภายในของเราอีกระดับหนึ่งถึงจะไปทำให้เป็นรูปธรรมได้แต่ที่ทำให้เป็นรูปธรรมได้ในเร็ววันมากที่สุดก็คือว่าการเข้าไปมีบทบาทในการอำนวยสินเชื่อที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็ทำให้ธนาคารเนี่ยสามารถเข้าไปมีบทบาทในการอำนวยสินเชื่อที่เป็นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ณขณะนี้เราเห็นว่าประเทศเรากำลังอยู่ในมิติที่อาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการลงทุนอินฟราสตรักเจอร์ขนาดใหญ่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดกว้างๆโดยรวมก็คือสามารถปล่อยสินเชื่อได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นถูกต้องค่ะไม่ใช่เฉพาะรายย่อยถูกต้องหรือไม่ใช่เฉพาะสินเชื่อบ้านอีกต่อไปนะถูกต้องตอนนี้กระจายแล้วก็สามารถที่จะมีศักยภาพปล่อยสินเชื่อได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยถูกต้องปัจจุบันมีกี่สาขาพนักงานเนี่ยสักเท่าไหร่ครับตอนนี้เรามีสาขาทั้งหมดเนี่ยที่เปิดอย่างเป็นทางการเนี่ย45แต่ว่าจริงๆมี48ถามว่าทำไมตัวเลขต่างกันเหตุผลเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงที่เรียกว่ากำลังทดลองเปิดอยู่อีก3สาขาแล้วก็กะว่าถึงสิ้นปีนี้เนี่ยเราจะมีสาขาทั้งหมดเนี่ย65สาขา65สาขาภายในปี2555ปัจจุบันในตอนนี้เท่าไหร่45เรียกว่า48ดีกว่าค่ะเพราะว่าได้ให้บริการเนี่ย48ค่ะแต่ว่าอย่างเป็นทางการคือ45ครับแต่ว่าเป้าปีนี้คือ65นะครับก็อีกประมาณสัก20สาขาในช่วงครึ่งหลังของปีคิดว่าได้เห็นแน่นอนค่ะครับพนักงานตอนนี้สักเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้มีพนักงานประมาณยังประมาณ1,000กว่าคนอยู่ค่ะประมาณ1,000ครับค่ะครับถ้าพูดถึงธนาคาร Land and House เนี่ยถ้าพูดถึงเป้าทั้งปีนะฮะขอทวนนิดนึงนะฮะที่เราคุยกันเนี่ยกลางปีแล้วนะจอนกลับไปนิดนึงเป้าทั้งปีปีนี้เนี่ยได้ตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างครับผมหมายถึงทั้งการขยายสาขาเราคุยแล้วเรื่องของเป้าสินเชื่อเรื่องของเป้าเงินฝากแล้วก็เป้าของฐานะทั้งหมดโดยรวมเนี่ยตั้งไว้เท่าไหร่ยังไงครับเราก็คิดว่าเราคงอย่างในแง่ของสาขาอย่างที่เรียนว่าจากเมื่อตอนปลายปีซึ่งเรามีประมาณสัก44สาขา43สาขาเนี่ย เราอาจจะช่วงไตรมาสแรกเราจะเปิดช้าไปสักนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงสิ้นปีเราคงยืนยันได้ว่าเราเปิดได้65สาขาแน่นอนค่ะในแง่ของสินทรัพย์เนี่ยเราก็รักษาอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ไว้เนี่ยที่อัตราไม่ต่ำกว่า25ก็คือปลายปีที่แล้วสินเชื่อเราเติบโตทั้งประมาณสัก 30% ได้เราคิดว่าเราคงยังคงรักษาอัตราการเติบโตดังกล่าวแล้วก็ในแง่ของตัวผลประกอบการตัวบอททอมไลน์ก็คือตัวกำไรสุทธิเนี่ยซึ่งเราได้ให้คำมั่นกับผู้ลงทุนไว้ว่าธนาคารเนี่ยจะพยายามที่จะรักษาอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ก็ดีหรือกำไรสุทธิก็ดีเนี่ยไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่เราได้เคยนำเสนอต่อผู้ลงทุนไปก็คือว่ากำไรจะต้องไม่ต่ำกว่า 25% เติบโตนะคะสินทรัพย์ก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ต่ำกว่า 25-30% ก็ตัวเลข2หลักนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้ให้คำมั่นกับผู้ลงทุนไว้นะครับเป้าเงินฝากปี55เนี่ยกะไว้สักเท่าไหร่ครับกะไว้สักประมาณก็คงจะสินเชื่อหรือเงินฝากก็ตามเนี่ยของเราจะอยู่ในหลักประมาณพอๆกันนะคะคือประมาณน่าจะอยู่ประมาณแสนล้านประมาณแสนล้านนะทั้งสินเชื่อและเงินฝากประมาณนี้อย่างละแสนล้านหรือรวมกันละแสนล้านอย่างละอย่างละอย่างละแสนล้านอย่างละนะครับประมาณนี้ค่ะนั่นก็คือและตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางนี่ได้สักเท่าไหร่แล้วครับก็สินทรัพย์นะวันนี้ของเราถึงกลางปีนี้นี่น่าจะอยู่ใกล้เคียงประมาณสักเกือบ90,000ล้านแล้วครับคุณผู้ชมครับทาง LH Bank เนี่ยก็มีเงินฝากที่น่าสนใจทั้งเงินฝากประเภทเงินฝากประจำและเงินฝากประเภทไม่ประจำด้วยนะครับเงินฝากทั้ง2ประเภทของ LH Bank จะมีความน่าสนใจแค่ไหนอย่างไรติดตามชมได้เลยในช่วงนี้ครับLH Bank เนี่ยก็มีตัวบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับซึ่งให้อัตราผลตอบแทนเนี่ยสูงครับแล้วก็เราเรียกว่าเงินฝากไม่ประจำเงินฝากไม่ประจำเงินฝากไม่ประจำคือถอนเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ครับผมกี่ครั้งก็ได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีกำหนดลิมิตแต่หลังๆมาทำไมผมก็สงสัยว่าเงินฝากไม่ประจำส่วนใหญ่หลังๆมาเนี่ยธนาคารแต่ละแห่งเนี่ยมักโอเพ่นเลยถอนเมื่อไหร่ก็ได้ถอนเท่าไหร่ก็ได้เออทำไมใจกว้างขึ้นเพราะอะไรเพราะเรามองว่าเพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้านะครับครับเพราะลูกค้าเนี่ยบางทีก็ต้องการเงินเพื่อสภาพคล่องเยอะๆนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีเงินจำนวนมากที่จะพร้อมจะฝากกับเรานะครับเราก็
จริงๆแล้วผลตอบแทนเนี่ยแต่ถ้าเกิดเทียบกับธนาคารทั่วไปนะครับตัวเงินฝากไม่ประจำเนี่ยเราจะเทคแคร์วงเงินสูงกว่านะครับของธนาคารอื่นๆเนี่ยอาจเขาจะดูให้ดอกเบี้ยสูงเฉพาะวงเงินประมาณ1ล้านถึง10ล้านครับแต่ของ LH Bank เนี่ยสตาร์ทตั้งแต่100,000ถึง50ล้านตั้งแต่100,000ถึง50ล้าน50ล้านครับผมสำหรับเงินฝากไม่ประจำ